ปิดท้ายที่บรรยากาศการแข่งขันเทนนิสน้ำดื่มหัวเสือโอเพ่นประจำปีสมซาวเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ45ปีได้สำเร็จการแข่งขันในท่าทิศผ่านมาการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยสหพันธ์เทนนิสแห่งชาติลาวในระหว่างวันที่24พฤศจิกายนวันที่23ธันวาคมนี้โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม135คนหญิง15คนแบ่งเป็น11รายการตั้งแต่รุ่นเยาวชน8ปี50ปี12ปี14ปี16ปีรุ่นทั่วไปและรุ่นอาวุโสไฮไลท์ของงานคือคู่ซิงประเภทชายเดียวรุ่นทั่วไปวิทยาราชาวดีมือหนึ่งของรายการพบกับสิมมาลาวงมือสองของรายการผลปรากฏว่าวิทยามือหนึ่งของสปปลาวยังรักษาผลงานได้ดีเอาชนะสถาพร2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ4คว้าแชมป์มาครองอีก1สมัยพร้อมกันนี้วิทยาราชาวดีก็สามารถคว้าแชมป์ประเภทคู่ทั่วไปสาย A บวกสาย B พร้อมกับทานสายสงครามราชาวดีมื้อนี้ก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีหลายเนาะถือได้ตามเป้าที่ว่าได้ซ้อมมารู้สึกว่าเพราะว่าเจอกับผู้นี้ก็หลายเทื่อแล้วเสียนะก็เลยฮู้จุดดีจุดอ่อนเสียนะแล้วก็อีกอย่างแล้วก็เป็นรุ่นน้องอาจจะประสบการณ์อาจจะบ่ทอผู้ใหญ่เสียนะบ่ทอเฮาสิสกินกับเรื่องกำลังอาจจะสู้สีกันแต่ว่ามันจะเป็นเกมการเล่นหลายกว่าต้องถ้าเบิ่งมันต้องปีหน้าจึงฮู้ว่ามีอันลีดการแข่งขันอยู่ไสในเพราะว่าจึงได้แบบออกไปแข่งข้างนอกได้บ่สินะยังบ่ฮู้ว่าสิออกประเทศได้บ่ยานแต่ว่าออกบ่ได้ติดโควิดเสียนะเป้าหมายใหญ่เฮาก็แม่น4เกมอยู่ประเทศเวียดนามต่อไปนี่เนาะแล้วก็ส่วนหลายจะเป็นแมตช์แข่งพัฒนาฝีมืออยู่ไทยส่วนหลายนี่จะไปเป็นรายการซิงบ่สินะเพราะว่าเพิ่นมีอันทุกปีติก็อยากให้มีอันจัดการแข่งขันอย่างซี่ตลอดเนาะพอเป็นรายการที่ให้พัฒนาฝีมือเฮาให้เด็กน้อยได้ก้าวขึ้นมามันจะอาจจะเป็นการดีถ้ามีการแข่งขันเรื่อยๆใช่นะส่วนแซมประเภทอื่นที่น่าสนใจซ้ายเดียวรุ่นอายุบ่เกิน12ปีและ14ปีไดมอนด์บุญทราเหมาทั้ง2รายการขณะที่แซมประเภทชายรุ่นอายุบ่เกิน16ปีเป็นของสมพรสิงห์บัณฑิตประเภทหญิงรุ่นอายุบ่เกิน16ปีแซมแมนมาลัยลักษณ์ปฐุมมากุโลเนนส่วนประเภทชายรุ่นอายุ8 50ปีแซมเป็นของภูผาจันทวงศ์รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจผู้ต่อสู้ก็แข็งแรงที่ดีแล้วก็โหดร้ายซ้อมทุกมื้อละ2ชั่วโมงหลังจากเลิกเรียนอยากเป็นระดับโลกอยากไปแข่งอยู่ออสเตรเลียโอเพ่นก็รู้สึกภูมิใจเนาะผลสำเร็จของลูกชายอย่างไรก็ตามก็ต้องนักกีฬาก็ต้องได้พัฒนาไปเรื่อยๆไอ้อิงใส่ความมักฮักของเรานะเฮาผู้เป็นผู้ปกครองก็พยายามจะส่งเสริมแล้วก็หาโค้ชแล้วก็แนะนําวิธีลีนเพื่อให้เขาพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างหรือเป็นเยาวชนของลาวก้าวเข้าไปอยู่เป็นทีมชาติเพื่อรับสัตว์ประเทศลาวในการเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อยู่ต่างประเทศคือน้องไดมอนด์เคยไปแข่งขันอยู่ต่างประเทศก็หลายครั้งที่กับบ่น้อยนะเนาะเรื่องไปแข่งเวอร์จิเนียอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็สามารถได้อยู่อันดับที่6ใน32ประเทศเนาะนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 2-300 คนนั่นคือท้ายปี2019ก็ได้แชมป์มาสเตอร์อยู่ประเทศไทยนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าความพยายามอยู่ไสความสําเร็จอยู่ที่นั่นให้เกียรติเข้าร่วมและมอบรางวัลครั้งนี้มีทานสวรรคอนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านดาวรพระจันทวงศ์ประธานสหพันธ์เทนนิสแห่งชาติพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุนเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาว National TV และ YouTube ทางช่อง Lao National TV Sport News เด้อขอบใจ